ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยด้วยดาบเลเซอร์ของข้าท่านเจไดส่งดาบไปท่านท่านมีมันเพลเซลกรอบสำหรับช็อกโกแลตแม่ท่านอร่อยดีออกกินแล้วเพิ่มพลังด้วยเนี่ยโอ้ยหอมมากข้าได้รอมาหมดแล้วอืมอร่อยเล่นอะไรกันจ้านี่ไงยังแม่มดใจร้ายมันมาแล้วหมาป่าใจร้ายเป็นลูกน้องด้วยขอโทษนะเดี๋ยวดูชุดสักนิดนึงแม่มงแม่มดอะไรนี่มันเฟชเนเบิลหยุดมโนกันได้แล้วพวกเธอเนี่ยมาเลอีโก้แม่มงแม่มดอุ๊ยอะไรก็ไม่รู้แม่มอมอวัยใสน่ารักๆอย่างพวกเรานะพอนึกถึงการ์ตูนหรือว่าตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะมันก็แบบว่าจินตนาการขึ้นมาเลยอ่ะก็เนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่พามาที่นี่เพราะว่าเรานะคะอยากจะนำเสนอสถานที่ดีๆให้น้องๆได้เปิดจินตนาการอันกว้างไกลค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทูนนี่แวนิวจังหวัดนนทบุรีค่ะขอบอกเลยนะคะว่าที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์สะสมของเล่นที่เกี่ยวกับการ์ตูนและเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มากกว่า 100,000 ชิ้นเรียกได้ว่าที่นี่นะเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบของเล่นเลยก็ว่าได้ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนพร้อมที่จะเข้าไปข้างในกันหรือยังพร้อมแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปข้างในกันเลยดวงเฮ้ยจริงเหรอ
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงจริงเหรอวันนี้เนี่ยตันมีเหตุผลดีๆที่จะมาบอกว่าการช้อปปิ้งเนี่ยทำให้สุขภาพดีไม่ใช่แค่ข้ออ้างขึ้นมาก็ข้ออ้างแล้วไม่จริงอ่ะช้อปปิ้งเสียตังค์เสียสุขภาพจะไปดีได้ไงโอ้ยไม่เสียเชื่อเจสิเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเขาพิสูจน์ออกมาแล้วว่ากิจกรรมการช้อปปิ้งเนี่ยส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจจริงเหรอใช่อ่ะมาดูข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งนั่นก็คือทำให้อายุยืนขึ้นรู้ไหมทำไมเพราะว่าการเดินช้อปปิ้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋ายิ่งเฉพาะเวลาเซลล์นะเขาบอกว่านักช้อปปิ้งเนี่ยสามารถเดินได้ไกลพอๆกับการวิ่งมาราธอน7ครั้งเลยทีเดียวโอ้เวอร์มั้งมันจะเป็นอายุยืนได้ไงก็ไปช้อปปิ้งก็ต้องอายุเดินอย่างเห็นเดินอยู่นั่นน่ะไม่มุ้งเนี้ยมุ้งเนี้ยขอซื้อต่อได้ไหมและอย่าไปเล่นที่ไหนอีกนะขอร้องโอเคมาข้อที่2ดีกว่าข้อที่2เนี่ยก็คือแฮปปี้กว่าที่เคยเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเขาได้พิสูจน์ออกมาแล้วกับคำพูดที่ว่าผู้หญิงมีความสุขมากที่สุดก็ตอนช้อปปิ้งซึ่งเขาได้สแกนสมองของผู้หญิงหลังจากช้อปปิ้งเสร็จพบว่าสารโดพามีนเนี่ยมันหลั่งความสุขออกมาแบบทะลึ่งทะลักโอ้ยเยอะแยะมากมายอ่ะไบอันนี้พอเข้าใจเพราะว่าคงเหมือนแบบเวลาผู้ชายไปแบบเล่นเกมไปเตะบอลใช่ไหมก็คงอย่างนั้นแหละอ่ะมาข้อที่3ดีกว่าข้อที่3เนี่ยนั่นคือสร้างความมั่นใจเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเขาทดสอบจากความรู้สึกของอาสาสมัครที่เลือกการช้อปปิ้งของความสวยงามกับตามประโยชน์ใช้สอยว่าอันไหนเนี่ยดีกว่ากันแล้วผู้หญิงเนี่ยก็เลือกความสวยงามมากกว่าเพราะมันจะทำให้ความมั่นใจและบุคลิกภาพของเธอเนี่ยดีขึ้นและข้อสุดท้ายก็คือการกระตุ้นทางความคิดสร้างสรรค์นั่นก็คือการช้อปปิ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่จับจ่ายใช้สอยเท่านั้นไบเพราะมันคือศิลปินที่กำลังวาดภาพคิเอทลุคของคุณอยู่นั่นเองขนาดนั้นเลยใช่ถ้าดีขนาดนี้ไปช้อปปิ้งแล้วนะงานนี้บอกเลยนะคะว่ายิ่งใหญ่สมกับที่แฟนๆไลคอเอ้ยรอคอยจริงๆกับงานครบรอบ45ปีช่อง3ความสุขบุกโลกเริ่มต้นด้วยโชว์ร้องเพลงจากแกนนำนักแสดงอย่างกุ๊บกิ๊บสมนทิพย์และปั้นจันกวินที่ขนทัพมาสร้างสีสันกับเพลงสนุกสนุกพร้อมท่าเต้นที่ดูแล้วฮาได้อีกต่อด้วยพาเลทที่บอกเลยนะคะว่าโอ้ยแซ่บลืมค่ะเริ่มต้นเบาๆนะคะกับพาเลทนักแสดงน้องใหม่สตาร์เชียที่บอกเลยค่ะว่าใสๆค่ะต่อด้วยพาเลทเจ้าชายจากดาวเนปจูนที่น่ารักน่ารักอย่างพี่โอเจมส์มากินเกลียนแบบบอยปกรณ์หล่อเข้มแบบณเดชมีพาเลทเจ้าชายแล้วนะคะก็ต้องมีพาเลทเจ้าหญิงค่ะกับขบวนเจ้าหญิงยูเรนัสจากสี่สาวยาย่าคิมเบอร์รี่มาร์กี้และเบลล่าและอีกมากมายที่ขอบอกเลยนะคะว่าเลิศเวอร์ส่วนพวกเรานะคะก็มาเป็นเชียร์ลีดเดอร์น่ารักแบบฮาๆค่ะเรียกน้ำย่อยระหว่างการแข่งฟุตบอลของเหล่าพี่ๆนักแสดงแข้งทองงานนี้นะคะนอกจากจะเป็นการแข่งระหว่างทีมขาวสุกและน้ำเงินสดแล้วเนี่ยยังมีการเตะลูกโทษของคู่จิ้นอีกต่างหากบอกเลยนะคะว่าแต่ละคู่เนี่ยไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะสองสาวแสนสวยรวยเสน่ห์แบบนี้นะคะในช่วงรักจริงเหรอช่วงที่เรานะคะจะเอาไมค์ไปสอบถามเพื่อนๆค่ะว่าถ้าเพื่อนๆนะคะมีของแทนใจหนึ่งอย่างอยากจะทำให้คนพิเศษเนี่ยเพื่อนๆจะทำอะไรคะพี่จูนตอบอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเราจะท้าและต้องทำจริงๆด้วยนะเอ็นจอยแล้วเพื่อนๆจะกล้าทำไหมอ่ะว่าแต่พี่อยากมีคนพิเศษแล้วอ่ะเราไปหาคนพิเศษกันดีป่ะพี่จูนจ๋าตื่นได้แล้วอย่ามาโนนะเอามากินเองซะเลยจะถามพี่อีฟว่าถ้ามีของแทนใจ1อย่างนะคะอยากจะทำให้กับคนพิเศษเนี่ยหรือว่า DIY ประดิษฐ์ขึ้นมาให้กับคนพิเศษพี่อีฟจะทำอะไรคะคงเป็นสแครปบุ๊กค่ะแต่ว่าดีหรือเปล่าสแครปบุ๊กไม่ใช่จูนไม่ใช่ทำของให้คนพิเศษใช่ถ้าตอนนี้เวลานี้เลยนะคะอยากจะท้าให้พี่อีฟเนี่ยทำสแครปบุ๊กให้กับคนพิเศษจะกล้าหรือไม่กล้าคะไม่ว่าไม่เป็นไรขอบคุณค่ะ
ำการกรอบรูปค่ะกรอบรูปเมื่อกี้เลยโอเคงั้นตอนนี้เวลานี้เลยนะคะจูนจะท้าให้พี่ๆทั้ง3คนเนี่ยไปทำการ์ดจะกล้าหรือไม่กล้าคะตอนนี้เลยนะคะว่างไหมคะโอเคนะคะโอเคไม่เป็นไรกำไรข้อมือครับกำไรข้อมือทำสมุดสมุดเดี๋ยวทำไมถึงอยากทำสมุดนะคะให้เขาจดบันทึกให้เขาจดบันทึกความทรงจำระหว่างเรา2คนหรือไม่นะท้าเลยเวลานี้นะคะขอท้าให้น้องๆทั้ง2คนเนี่ยทำสมุดบันทึกความทรงจำจะกล้าหรือไม่กล้าคะกล้าหรือไม่กล้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กไงทำก็ได้โอเคค่ะมาไปดูกันเลยไปกันเลยค่ะที่จะมาทำสมุดจดรักจดบันทึกความทรงจำดีระหว่างหนูๆสองคนโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยเราได้เห็นลายในแบบในหนังสือเรียนสารน่ารักมากเลยเราก็เลยก๊อปปี้มาใช่แต่พี่จูไม่จำเป็นต้องเป็นลายนี้ก็ได้นะสามารถหาลายในหนังสือนิตยสารได้ลายสวยๆอยากได้ตามใจชอบเลยหัวใจอะไรอย่างนี้มาแล้วเราจะมาตัดกระดาษกันก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่จูนนี่แล้วก็มีสมุดโน้ตหน้าว่างเปล่ามากค่ะพี่จูนดูโลนมากเลยนะแต่ว่าเราจะมา DIY ทำให้มันแบบดูมีอะไรขึ้นมาโอเคเลยเราจะวางขนนกลงไปจากนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพันด้วยเชือกค่ะก็จะใช้เทปนะคะเขียนข้อความเล็กๆน้อยๆใช่แล้วก็แปะตรงก้านขนนกเสร็จแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นี่สวยงามดูมีอะไรป้าจากสมุดแบบโล่งๆเนาะน้ำตาลธรรมดาเสร็จแล้วสมุดความทรงจำค่ะเดี๋ยวให้น้องวิวว่องให้เบียร์เลยนะปฏิบัติอะไรอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เราถามความรู้สึกทั้งสองดีกว่ารู้สึกดีค่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้แต่รู้สึกยังไงที่ได้มอบให้กับเบียร์คะโอ้ยก็ดีค่ะโอเคก็ดีแล้วเบียร์คะรู้สึกยังไงที่เขามอบให้ก็รู้สึกดีครับผมที่เขาทำให้ไม่มีใครที่รู้สึกดีหรอกโอเคยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาร่วมทำ DIY ของแทนใจกับพวกเราค่ะค่ะแล้วเราก็มีกิฟต์เซตกาโตะน้ำผลไม้ผสมบุญมะพร้าวนะคะมอบให้ทั้งสองคนด้วยนี่ค่ะเอาไปกินให้สดชื่นเลยโอเคสวัสดีนะลูกเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากทำของ DIY แทนใจนะก็สามารถส่งให้พวกเราได้เลยค่ะที่ Facebook Strawberry Fanpage ค่ะนี่เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายขออะไรเนี่ยขอไปต้อนรับโอ้ขอต้อนรับเข้าช่วงจริงรอเล่นด้วยโอ้โหถูกต้องเผื่อพี่นิกจะตอบได้เนี่ยพี่นิกนี่เก่งยากจังเลยอ่ะโอ้โหยากไปไหมไม่ได้หรอกพี่นิกเพราะว่าช่วงเนี้ยเราจริงจังกับเรื่องเล่นๆไงแต่ว่าเรามาทำอะไรเนี่ยที่ติดความสัมพันธ์เนี่ยอย่าบอกน่าจะชวนเพื่อนมาเล่นใบคำกันนะใช่แล้วพี่นิกไปชวนเพื่อนกันเถอะแล้วเคยเล่นเกมใบคำไหมเคยค่ะเคยใช่ไหมไหนลองสเตมเปิ้ลนิดนึงช้างช้างถูกต้องไปเล่นเกมใบคำดีกว่าไปไหมโอเค
กมใบ้คำไหมรู้จักใช่ไหมไหนลองเซมเปิลให้ดูได้ปะเกือบใช่ค่ะต่อไปเล่นเกมกับเราดีกว่าไปไหมโอเคนะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยเราก็ได้ทั้ง2ทีมแล้วนะคะกติกาของเราง่ายมากๆค่ะพี่นิกทีมไหนใบ้คำให้จอยตอบถูกมากที่สุดภายใน90วิชนะไปเลยจ้าพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไม่อยากคอยพูดแบบไม่อยากคอยพูดต่อถูกอยู่ในสวนสัตว์เหมือนสิงโตอะไรวะเหมือนแมวยักษ์เสือดาวถูกมีหนามีหนามเป็นตัวแหละแม่นถูกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะได้ถูกตอบถูกทั้งหมด4คำพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเชิญกวางกวางไงกวางเล่นดีอ่ะดูครับจี๊ด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 อะไรจี๊ดจี๊ดอยู่ในบ้านต้องเป็นเจอรี่อ่ะเจอรี่อ่ะนกดูดูโอเคค่ะวอตไม่มีอ่ะวอตวอตอะไรอ่ะวอตไม่มีอ่ะอะไรตอบถูก3คำค่ะนี่มีแค่คำเดียวเองค่ะและผู้ที่จริงจังกับเรื่องเล่นๆจนชนะนะคะคือทีมนี้เลยค่ะทีมแรกนั่นเองโอเคแล้วของรางวัลไปเลยส่วนทีมที่จริงจังกับเรื่องเล่นๆและก็ยังแพ้ครับไม่ต้องเสียใจเลยครับรับของที่ระลึกปาระเบิดที่สนุกกันยกแก๊งไปเลยครับแล้วค่ะหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเล่นที่ไหนเล่นอะไรอย่าลืมติดตามกันในช่วงจริงเหรอเล่นด้วยเย้เอาล่ะครับ Enjoy ตาและกับพาสเตอร์มาในโซนของเล่นเด็กผู้ชายที่มีทั้งกันดั้มแล้วก็ไอ้มดแดงเพียบเลยนี่ๆพี่ฟ้าพี่ฟ้าด้วยดิโอ้โหไอ้มดแดงครับรู้ป่ะทำไมไอ้มดแดงมีสีเขียวไม่รู้ว่าทำไมอ่ะเพราะไอ้มดแดงเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลยอ่ะเงียบกึบเลยอ่ะขอโทษไปต่อดีกว่าไปคิดมุกมาใหม่นะใช่เอ็นจอยโอ้โหและนี่ครับกันดั้มครับเพียบเลยครับเป็นหุ่นขวัญใจเด็กๆเลยทีเดียวรู้ไหมว่ากันดั้มตัวไหนชอบกินไก่กันดั้มมิงใช่ป่ะพี่ตาลกินแล้วกินแล้วปีกงอกรู้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนี้มีกันดั้มอัปเกรดด้วยนะกันดั้มอัปเกรดกันดั้มอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับเตอร์กันดั้มวิงแซบไงเอาไปทำไมดีไปดีกว่าเลื่อนไปเฮ้ยรอด้วยหูมันเยอะจริงเลยอ่ะสวยมากถูกมากเลยอ่ะแต่ว่ามีครบทุกตัวมีแบบว่าเยอะมากอุ้ยนี่ขี้เหล่เหมือนเอ็นจอยเลยอ่ะจริงเรียกว่าแถวนี้ครับมีแต่ของเล่นเด็กผู้ชายเต็มไปหมดเลยครับแม่ซูเปอร์ฮีโร่มากมายเลยเดียวนั่นเนี่ยโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหกันดั้มเอ็นจอยอุลตร้าแมนตาลไอ้มดแดงมาสเตอร์โอ้โหนั่นแล้วก็สู้กันมาถึงตอนนี้แล้วมิล่าขอเป็นไกด์พาทัวร์เองมิล่าจะบอกว่าเต็มที่เลยมิล่าว่าแต่โซนนี้มีอะไรบ้างอะจ๊ะโซนนี้นะคะเป็นโซนจินตนาการเป็นโซนของคนโลกสวยใช่มันก็จะมีพวกเจ้าหญิงตระกูลดิสนีย์ตุ๊กตาบลายแล้วก็พวกตุ๊กตาบาร์บี้น่ารักคุณยังโซนเลยแต่ข้างนอกเลยไหมล่ะนี่ครับโซนจินตนาการไม่มีตุ๊กตาน่ารักน่ารักเพียบเลยเหมือนจูนเลยค่ะแต่เป็นมินนี่แล้วก็แบบว่าเป็นเจ้าหญิงใส่ชุดเจ้าหญิงไงอันนี้สวยไหนอันนี้มันเดลิงแอนด์เดลิงอันนี้เดอะลอร์ดเดอะแมทเดลิงเดอะลอร์ดออฟเดลิงโอ้โหมีลอร์ดออฟเดลิงด้วยครับเอาแหวนของกาอยู่ไหนนะกอล่ามนะฮะไม่เจอแล้วอันนี้ก็เป็น Pilot of the Caribbean โอ้โหอันนี้ก็เจ๋งครับชอบครับเป็นโจรสลัดไก่ครับโจรสลัดเฉยๆมันชอบอ
อ้โหแล้วตรงนี้ต้องถูกใจสาวๆแน่นอนตุ๊กตาเพียบเลยครับน่ารักน่ารักทั้งนั้นโอ้โหมีทุกคอลเลคชั่นเลยอ่ะโอ้โหบาร์บี้เต็มเลยคือรวมแบบหลายชุดของบาร์บี้มากแล้วมีเจ้าชงเจ้าชายอะไรเต็มไปหมดอันนี้แบบ The Little Green Man เต็มเลยเขาเรียกว่าอะไรนะ Little Green Manหนูชอบตัวนี้แต่มันน่ารักมากโอ้รู้ไหมคะว่ามิกกี้เมาส์ที่นำมาจากที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นทั้งนั้นเลยนี่บอกแล้วนะว่าห้องพี่นะมีแต่ของลิมิเต็ดอีดิชั่นทั้งนั้นเลยเนาะสวยชิมิล่าน่ารักมากน่ารักมากมีกระเป๋าอยู่สิมิกกี้ก็น่ารักค่ะโจนว้าตูน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสมองนิดนึงมัดโนเป็นออกไปเลยนี้ออกไปเลยไปมีเล่าไปดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ๆๆสวยใช่ไหมสวยค่ะน่ารักมากค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โซนที่3นั่นก็จะเป็นโซนงานเกี่ยวกับฟิกเกอร์นั่นเองก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น Iron Man Superman Wolverine หรือว่าจะเป็น Jack Sparrow นั่นเองโอ้โหโซนนี้ที่ไบชอบมากๆเลยนะพอไบแบบดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่บ่อยมากนี่คือดูบ่อยแบบ Spider-Man ที่ดูบ่อยสุดเลยหน้านี่เหมือนพระเอกอ่ะเนี่ยโอ้ยลงเองเฮ้ยเดี๋ยวพูดถึงงานฟิกเกอร์ผมนี่ปั่นทุกวันเลยนะนั่นมันฟิกเกียร์อุ๊ย2คนนี้เนี่ยเล่นอะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวกับสถานที่เลยผมว่าเราไปกันมั้ยเออไปดูอะไรก่อนเล่นอะไรก็ไม่รู้ไปเถอะไปๆๆเรียกได้ว่าเป็นโซนงานฟิกเกอร์ภาพยนตร์ครับมีทั้งดาราฮีโร่ตัวการ์ตูนต่างๆมากมายเลยอันนี้เป็นที่ชอบของหนุ่มๆแน่นอนเพราะเป็นพวกงานฟิกเกอร์ครับโอ้โหเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าแล้วขอเต้นซะหน่อยอ่ะๆเดี๋ยวเรามาไปชนโต๊ะเขาแตกมันท่อหลายตังค์นั่นแหละมาดูสิครับมาจากการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยทีเดียวก็รู้หรือเปล่าว่าในบรรดาฮีโร่เนี่ยฮีโร่ตัวไหนชอบเล่นฟริสบี้มากที่สุดมีว่าเอลซ่าไม่ใช่มันไม่ใช่ฮีโร่เอลซ่ามันปล่อยกับน้ำแข็งเลยเล็กโก้ไอ้ยังไงบ้างไม่แต่เอลซ่ายังเด็กไงเอลซ่าแบบปกป้องเมืองใช่เอลซ่าก็อยากจะชอบเล่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าซูเปอร์แมนเหรอใช่แบบปลาบินแมวเองไม่ใช่เหรอใช่ครับไอ้ที่ผมเฉลยไหมไอรอนแมนไงบายครับไปแล้วต้องโง่นี่ก็เชื่อมีกันเลยทำไมอ่ะแล้วทำไมถึงเป็นไอรอนแมนก็ไอรอนแมนไงฟินนี่ก็แบบร่อนไงร่อนให้ไปข้ามมาปกติไปข้ามพี่เห็นพี่เห็นมุมตรงนี้ป่ะพี่ไปยืนแล้วพี่หันหน้าไว้แล้วพี่ไม่ต้องมาแล้วโอ๊ยพอแล้วพูดเลยไปดูข้างในต่อดีกว่าไหมโอเคได้เลยครับเรามาดูตัวละครที่อยู่ในหนังกันครับนี่ครับไอรอนแมนก็มีซุปเปอร์แมนก็มาโอ้ยเรียกได้ว่ามากันเพียบแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างแต่ทุกคนมาที่นี่แล้วอยากกลับไปเป็นเด็กเลยใช่ไหมเห็นเราก็อยากกลับไปเล่นตุ๊กตาอีกจังเลยอ่ะโอ้ยผมเนี่ยกลับบ้านไปผมจะให้พ่อซื้อกันดั้มให้เลยตุ๊กตาบาร์อ่ะพี่พากันดั้มไงนี่นี่ไปได้รถบิ๊กเบอร์รี่มาแล้วพี่โม่งั้นขอรถท็อปได้แล้วเมลอนได้บ้างดึงกลับมาเลยอาจารย์ขอบคุณครับโอ้พี่โม่มีขนมก็ไม่บอกกันเลยอ่ะแหมพวกนี้นี่นะต้องขนมมาล่อเป็นเด็กๆไปได้แต่ก็ดีนะจ๊ะเพราะเหมาะกับมิชชั่นของเรามาเพราะมิชชั่นของเรานะจ๊ะต้องดึงความเป็นเด็กออกมานั่นเหรอเด็กแบบไหนนะหน้าเด็กแบบมิลาป่ะโอ้หน้าเด็กเหมือนมิล่าเลยค่ะแบบคุณไม่ได้หรอไม่ได้เลย แต่อยากรู้หรือยังว่ากติกาการเล่นมิชชั่นของเราจะเป็นยังไงอยากรู้แล้วถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกติกากันเลยและนี่คือมิชชั่นแฟนพันทอยครับกติกามีดังนี้ครับต้องแบ่งผู้เล่นเป็น3ทีมเล่นเกมใบ้คำตัวการ์ตูนโดยออกมาเล่นครั้งละทีมครับต้องส่งตัวแทนครับคนหนึ่งเป็นคนใบ้อีก2คนเป็นคนทายแต่มีข้อแปลว่าห้ามพูดชื่อตัวละครหรือชื่อเรื่องของตัวละครนั้นๆเด็ดขาดนะครับ
มีเวลาทีมละ3นาทีทีมไหนทำคะแนนได้มากที่สุดชนะจ้าทีมแรกมีเอมิโซแล้วก็ใบครับทีมที่2มีตาลพาสเตอร์แล้วก็เอนจอยทีมที่3น่าหนักใจมากเพราะรวมดาราหรือจูนมีล่านิกเอ๊ะจะรู้เรื่องการ์ตูนกันมั้ยเนี่ยและนี่ก็คือทีมที่1ค่ะนั่นคือเอมิโซแล้วก็ไบรท์ค่ะพร้อมมั้ยจ๊ะพร้อมแล้วมีเวลาให้3นาทีนะถ้าไม่ได้บอกผ่านนะจ๊ะโอเคมั้ยผ่านครับโอ้ยังไม่เริ่มเลยถ้าพร้อมแล้วก็จับเวลาเอมิคนใบครับเอาละครับตุ๊กตาที่เด็กผู้หญิงชอบเล่นตอนเด็กๆบาร์บี้ถูกเก่งเฉยเลยฟุกหรือเปล่าไม่น่าจะฟุกนะดิอเวนเจอร์อ่ะนี่แบบมีเกาะแมนเก่งอีกแล้วไปเดี๋ยวพี่ไปละโอ้โหไปเก่งอีกแล้วไอเนี่ยมินเนี่ยนอะที่เป็นที่เป็นพ่อของมินเนี่ยนไม่ยิ้มเมาส์เหรอผ่านไม่ใช่ผ่านผ่านตัวสีเหลืองมีตาอย่างเงี้ยถูกโอ้โหพ่อรักเล่นไปโซ่ไปที่เล่นตลอดครับโซ่ยังไม่ได้ตอบเลยแม่ตัวใหญ่ๆสีเขียวถูกต้องโซ่ไปยิงธนูไงยิงธนูแหมข้ามไปซะละเอาไปดูครับเป็นหมาที่อยู่ในไปดูมั้งเป็นหมาใช่ที่อยู่ในเรื่องผ่านไปแล้ว1นาทีข้ามไปก่อนเอ้าทําไมไม่รู้มีหูสีชมพูพิกเล็ตไม่ใช่เอ้าที่มันมีคู่ของมันน่ะเราแบบมินิเมาส์ถูกต้องเออถ่ายได้ด้วยแม่จริงจริงเอาว่ามีไม้มีไม้คาถาเฮลิคอปเตอร์ถูกต้องโอ้โหนี่ไม้เก่งจริงไอ้ไอ้อินมดแดงเหรอเออทำได้มดแดงอ่ะมดแดงทำได้มดแดงแล้วใครจะทำต่อมีสามไอ้นี่ไงอุลตร้าแมนโอ้ยไงล่ะเออโซ่ทายได้ซะงั้นก็แหมสะใจกับการตอบครั้งแรกด้วยเสื้อสีฟ้าอะไรก็มีเยอะอ่ะมีด้วยเหรอมีก็แบบพวกตัวหญิงเหรอโอ้โหเราแบบคิดเลยล่ะมีน้ำแข็งก็มีน้ำแข็งโอ้ยล่ะเออขึ้นควันเอมี่ไม่ใช่ใครตัวการ์ตูนมีผู้ชายคนตายไม่ใช่ตัวอ้วนเป็นสีส้มแล้วก็มีเพื่อนกันเป็นแก๊งเลยแล้วก็มีแก๊งในแก๊งนี่มีผู้หญิงอยู่คนเดียวแดนเออเดี๋ยวต้องโอ้โหตัวผู้หญิงดำๆที่นั่งอยู่บนพรมอ่ะเจ้าหญิงที่นั่งบนพรมอ่ะอลาดินอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะผู้หญิงเจ้าหญิงอ่ะข้ามโอ้โหแม่มดและทีมแรกครับทำคะแนนไปได้9คะแนนมาดูทีมที่2ดีกว่าพาสเตอร์ตาแล้วก็เอ็นจอยพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็จับเวลาโอ้โหง่ายเลยมีผ้าตรงคอแล้วก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินอะแต่มีตัวเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมอะเป็นตัวกระตุ้นผู้ชายเอ็นถูกต้องโง่จังแต่งตัวคาร์บอยนิดนึงอ่ะบูดี้แหมมันยากตรงห้ามไม่ชื่อเรื่องนะครับเป็นแบบว่าผมสีทองแล้วก็เป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วก็เซลไม่ใช่ซีโดเรล่าโอ้โหเอาละเป็นเสื้อผ้าสีแล้วก็มีหนวดอ่ะมาไปถามพี่พีแล้วค่ะแล้วมีหนวดอ่ะแล้วมันก็ยืนกับแอลแล้วทำได้ยังห้ามห้ามห้ามตัวเด็กตัวนี้ไม่รู้จัก ET แน่เลยผ่านดาวอ่ะนั่นไงแต่ว่าข้าเมาแม่ข้าเจ็บมือไอ้จอยยังไม่รู้เลยจะหนึ่งนาทีแล้วไม่ได้แยกไหมเขินมันเขินตายนะจะบอกป๊อปอายเขาบอกเขินมันเขินใครจะทายได้ครับไม่ใช่แบบกระบุกแหลมๆอ่ะพินอคคิโอตายไม่ได้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 โอ้ยตัวสีฟ้ามีผมตรงเนี้ยเป็นจังอยนิดนึงแล้วก็อ้วนๆอ่ะจะรู้ไหมเนี่ยยากเลยเนี่ยชอบกินหมูเลมอนไม่ใช่ข้ามาเรียกอะไรเมื่อกี้อะไรเลมอนแหมเพิ่งพูดไปหยกๆได้เลยอ้าวโหอันนี้จะได้ไหมครับเนี่ยอันนี้มีปืนโอ้โหมีปืนแล้วก็มีพี่พันหัวโอ้โหยากแจ็คสกาโร่ถ่ายได้เฉยเลยเอาละไอ้จมูกยาวมาจริงแล้วครับไปยังเดียวเร็วสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วแป๊บปิดไม่ใช่เปลี่ยน
นไหมมีแค่ลาเบอร์ข้าวเอ้ยมีแครอทเออ2นาที10วินาทีอันนี้แปลว่าเป็นตัวแบบในคานต่างๆแล้วก็มีทรายแล้วก็สีเขียวอ่าอีตัวมีทรายมีเลียนเลียนหรือกามมันกามแม่และทีมที่2รับทำไปได้7คะแนนครับมาดูทีมนี้ครับจูนก็ไม่ใช่ช่อง2เลือกกับตัวครับมีล่าก็ไม่ค่อยชนะในมิชชั่นใดๆนี่ก็เป็นฝรั่งจะรู้มั้ยเนี่ยท้องค่ะโอเคไอ้ตุ๊กตาจูนเป็นคนใบ้ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็จับเวลาบินได้บินได้ชนิดไหนเล่าสีดำมีแบบมีหูอย่างเงี้ยแบทแมนโอ้ยยังทายถูกอีกแบทแมนที่ไหนบินได้มีหางตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองมีผู้ไม่ใช่ตัวสีเหลืองอ่ะตัวเล็กฟังจังหวัดตัวสีเหลืองชอบไฟฟ้าก็ปิกาจูโอ้โหมิล่าไวมากครับนี่มีเขาเรียกอะไรมีโบสีแดงคิตตี้เฮ้ยเก่งจริงๆอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไต่อยู่พื้นไต่อยู่พื้นจะบ้าแล้วมีผ้าสีแดงมันไต่อยู่พื้นสีแดงเหรอมีผ้าสีแดงอ้าวมีคำว่าแดงครับไม่ได้ไม่ได้ซูเปอร์แมนไม่ได้มันชื่อว่าไอ้มดแดงครับมีคำว่าแดงก็ฟาวครับสีชมพูทั้งตัวสีชมพูทั้งตัวเป็นเพื่อนกับหมีพิกเลตโอ้โหแบงก็ตอบบ้างเนี่ยใส่แว่นมีเพื่อนเป็นตัวสีฟ้าโนบิตะรู้ได้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ถ่ายได้ไหมเนี่ยอุ้ยเออมีเพื่อนเป็นมังกรตัวเล็กๆผมยาวผู้หลานถูกต้องถ่ายได้อีกวันวันดูแต่การ์ตูนเลยวะเนี่ยเป็นชีสชีสจะได้ไหนมันเป็นฟองน้ำอะไรอยู่ในทะเลอ่ะอยู่ในทะเลเหมือนชีสอ่ะอยู่ในทะเลสปอนบอสมีแฟนเป็นกินสาหร่ายได้ไปกินผักขมกินอะไรก็ถ่ายกันได้นะโอลีฟเฮ้ยจอมโจรลูกแปงครับเด็กไม่รู้จักคำนุ่นนี้เอลซ่าไปฮะขอสไปด้วยเดี๋ยวมันเป็นเอลซ่าได้ยังไงทางนี้สองนาทีครึ่งแล้วค่ะอุ้ยข้ามหัวค่ะตัวสีขาวเป็นสุนัขลูกเป้ใช่โอ้โหได้ด้วยอ่ะโอ้ยตัวสีเขียวอ่ะเล็กเหมือนเอวลิทเทิลซีนแมนเช็คลิทเทิลซีนแมนเล็กใช่ไหมเล็กเป็นผู้เป็นเวลาจะหมดแล้วตัวสีเขียวหมดนาทีแล้วค่ะหมดเวลาแต่ไม่น่าเชื่อครับทีมที่3ทำไปได้11คะแนนโอ้โหเหนือความคาดหมายอ่ะคุณผู้ชมและทีมที่3ก็เป็นผู้ชนะในมิชชั่นนี้จ้าไม่หิวจริงเหรอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงไม่หิวจริงเหรอแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ดันจิ้นโดนัทสาขาเดอะวอล์กเซนเวอร์มินใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาตามหาคนที่กินเก่งเหมือนเดิมนะมิล่าพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีเกมมาให้เล่นซึ่งเป็นเกมแข่งกินกล้าเล่นหรือเปล่าเกมแข่งกินได้ค่ะได้ฮะอ่ะงั้นก็ไปเริ่มกันเลยแข่ครับกติกาเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งกันทานแต่ก่อนจะแข่งทั้ง2คนจะต้องเป่ายิงฉุบเลิกตัวช่วยใครทานหมดก่อนจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศในรอบสุดท้ายส่วนใครที่ทานเสร็จก่อนรับของรางวัลไปเลยค่ะสำหรับรอบแรกนี้ครับอากาศรอบนี้เราให้กินนิวดีๆป๊อปปิ้งทีมิวนะคะก็ได้ทานนะคะชานมดับเบิ้ลโกโก้กับเบอร์รี่ป๊อปส่วนที่กว่าเนี่ยได้ทานชานมไวท์มอลต์กับบับเบิ้ลป๊อปค่ะเอาอิงจุ๊บ
โอ้โหเก่งมากๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยแกเก่งป่ะล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยค่ะโอเคเลยเรามีตัวช่วยนะไม่ต้องห่วงนะโอ้พี่กว่านี่แป๊บเดียวจะหมดแล้วโอ้เหลือไม่เต็มเลยก้อนไหนให้ดูหน่อยโอ้โหสู้ๆนะพอแล้วครับและผู้ชนะก็คือพี่กว่าเมนูที่พี่อันจะได้ทานนะคะก็คือชาโคนัตตี้พาลีนค่ะส่วนเมนูที่พี่ตาลจะได้ทานก็คือชาโคสวีทป๊อปปี้ค่ะเอ้ยชุบชุบเนี่ยเรื่องมีลาครับผมนั้นถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มค่ะหาเครื่องให้มีครับผมข้าวนะคะใครหมดก่อนนะคะใครจะหมดก่อนอร่อยไหมถ้าไม่มีกล้องนี่หมดแล้วนะอันนี้คือแอบแบบว่าอันนี้คือแอบอยู่เบาๆหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีล่ากินช้าหมดแล้วค่ะหมดพร้อมกันครับโอเคสำหรับรอบที่2นะครับผมทีมที่ชนะไปนั่นก็คือทีมของมีล่ามีล่าพี่อันค่ะครับผมและในรอบนี้ครับก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับพี่อันนะคะก็ได้ทานชาเขียวกระเจี๊ยบกับลิ้นจี่ป๊อปส่วนพี่กวานเนี่ยได้ทานชาเขียวเก๊กฮวยกับสตรอเบอรี่ป๊อปค่ะเป่ายิงชุบโอ้โหพี่กวานชนะอีกแล้วนะเริ่มมีล่าครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยค่ะโอเคว้าวสู้ๆนะคะให้เขาช่วยได้นะหมดแก้วหมดแก้วสู้ๆนะน่าจะหมดแล้วนะครับผมฝั่งนี้ครับเฮ้ยฝั่งนี้ก็จะหมดแล้วอ่ะไหนครับนี่หมดแล้วครับนี่หมดก่อนผู้ชนะสำหรับรอบชิงชนะเลิศก็คือพี่อันค่ะเย้ค่ะและผู้ชนะนะคะก็ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาทค่ะคและบัตรสมาชิกส่วนลด 15% กิฟต์วอลเชอร์ 1,000 บาทและตุ๊กตาหมีดีๆแบร์จากดังกิ้งโดนัทค่ะครับผมและสำหรับผู้แพ้ก็ได้รับบัตรส่วนลดสมาชิก 15% กิฟต์วอลเชอร์แล้วก็หมีดีๆแบร์ด้วยครับและเพื่อนๆสามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง Facebook Fanpage ดังกิ้งโดนัทไทยครับและวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายกันบ้างจ้าทุกคนได้เข้าไปดูการ์ตูนสวยๆแถมยังได้เล่นมิชชั่นแบบย้อนวัยอีกชอบไหมชอบมากเลยค่ะพี่โมหนูเนี่ยนะคะชอบโซนเจ้าหญิงมากเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองนะคะได้แบบจินตนาการอยู่ในโลกของเจ้าหญิงอะค่ะแล้วก็แบบมันใช่มากเลยค่ะจูนจูนฮะเรียกหลายๆรอบเนี่ยอ๋อคิดว่าฝันไปไกลอะที่แท้ก็ตื่นอยู่นี่เองตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่นิกจะได้โชว์ไทม์นะจ๊ะแล้วแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะทายสำนวนในสัปดาห์นี้นะเราไปเฉลยสำนวนของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่าค่ะและสำนวนที่จะให้พี่นิกทายในวันนี้นั่นก็คือลงเรือแป๊ะตามใจแป๊ะพี่นิกเลือกข้อไหนคะลงเรือหาพ่อข้อหนึ่งครับข้อที่หนึ่งนะคะอาศัยอยู่กับเขาเราต้องตามใจเขาอย่าไปขัดใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและสำนวนนี้นะคะเปรียบเปรยถึงเรือของตาแป๊ะแป๊ะเป็นคำเรียกของชาวจีนที่มีอายุไม่ว่าเรือจะไปเมืองจีนหรือเมืองไหนลงเรือแป๊ะแล้วก็ต้องตามใจแป๊ะค่ะและคนที่ทายว่าพี่จีนตอบถูกเป็นคนที่19รับของร้อนไปเลยค่ะและก่อนที่จะให้พี่นิกทายสำนวนในวันนี้นะคะเรามาให้พี่นิกเนี่ยเลือกก่อนว่าจะให้รางวัลแก่คนที่ทายว่าพี่นิกตอบถูกหรือตอบผิดเป็นคนที่เท่าไหร่คะคนที่เท่าไหร่คะพี่ดิฟ15ครับและสำนวนที่ให้นิกแปลในวันนี้ก็คือคืบก็ทะเลสอบก็ทะเลคำแปลที่ให้นิกเลือกมีดังนี้ข้อที่1ออกทะเลอย่าประมาททะเลเพราะอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ2ไม่ว่าจะน้ำขึ้นหรือลงทะเลก็ยังมีคลื่นอยู่ดี
3ระยะทางในทะเลใช้มาตราวัดเป็นคืบและซองครับผมซึ่งคำแปลที่ถูกต้องคือข้อไหนเราจะยังไม่เฉลยเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมสนุกทาง Facebook Fanpage ของรายการก่อนวันนี้ตอบถูกหรือตอบผิดแล้วมาดูเฉลยกันในสัปดาห์หน้าครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่พิพิธภัณฑ์จูนี่เวนิวจังหวัดนนทบุรีมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาชมสถานที่สวยๆและได้เห็นของสะสมมากมายมหาศาลค่ะและเพื่อนๆสามารถติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อได้ที่ IG Strawberry TV ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพวกเรา Strawberry Cupcakeเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมีความหมายวันพรุ่งนี้ไม่อาจจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอยากจะคัดแค่เดิน